จะทำทั้งสี่ประการเป็นผู้นำสรรพสัตว์ให้ข้ามพ้นจากกิเลสและกองทุกข์ทั้งปวงมี28พระองค์คือพระผู้ทรงพระนามว่าตัณหังกรเป็นอาทิตย์พุทธเจ้าผู้จอมุนีทั้งหมดนั้นข้าพระพุทธเจ้าขออัญเชิญมาประดิษฐานเหนือเส้นเก้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประดิษฐานอยู่บนศีรษะพระธรรมอยู่ที่ดวงตาทั้งสองพระสงฆ์เป็นอากรบ่เกิดแห่งสรรพคุณอยู่ที่อกพระอนุรุทธะอยู่ที่ใจพระสารีบุตรอยู่เบื้องขวาพระโมคคัลลาอยู่เบื้องซ้ายพระอัญญาโกณฑัญญาอยู่เบื้องหลังพระอานนท์กับพระลาหุนอยู่ขวาพระกัสสะปะกับพระมหานามะอยู่ที่หูซ้ายอันตรายทั้งปวงด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ขอ
ความนอบน้อมในพระรัตนตรัยอันมีคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ก็ถวายความอาลัยในหลวงพ่อเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์องค์อดีตเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการามขอโอกาสท่านถวายความเคารพในพระมหาเถรานุเถระเพื่อนกัลยาณมิตรเพื่อนกัลยาณธรรมทุกโรคทุกท่านขอความสุขความสวัสดีจงบังเกิดมีแก่ญาติโยมญาติธรรมทุกคนที่ได้มาร่วมกันสวดมนต์บทมหาจักรพรรดิธรรมสมาธิกวดนามบทพลิกชีวิตในค่ำคืนที่283ตรงกับวันเสาร์ที่20กุมภาพันธ์2564ในเวลา4ทุ่มโดยประมาณเดิมทีเราท่านทั้งหลายตั้งเวลา4ทุ่ม22นาทีหลังจากช่วงนี้ไปก็ตั้งแต่4ทุ่มก็ต้องเตรียมตัวก่อนอื่นวันนี้ก็ต้องนำบุญทุกๆบุญที่อาตมาภาพนั้นได้ไปปฏิบัติศาสนกิจที่จังหวัดพะเยาตั้งแต่เมื่อวานเดินทางพักจำวัด1คืนและเช้าวันนี้ก็ได้นำญาติโยมท่านทั้งหลายได้สวดมนต์บทพระคาถามหาจักรพรรดิในอุโบสถวัดห้วยไสขาวซึ่งเป็นอุโบสถที่อาตมภาพบวชพระหลังจากนั้นในเวลา7โมงเช้าก็ได้ทำบุญตักบาตรโดยมีหลวงพ่อเจ้าวาดพระครูวิมลคันธยาพรเจ้าคณะอำเภอภูกามยาวนั้นได้ลงมารับบิณฑบาตในภาคเช้าวันนี้และในภาคบ่ายก็ได้เดินทางไปร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพของท่านอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาโยมพี่กมลเชียงวงซึ่งท่านอดีตผู้ว่านี้มีความมักคุ้นเป็นการส่วนตัวหลายปีแล้วก็ท่านก็ไปดำรงตำแหน่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเมื่อปีที่แล้ว ช่วงเดือนตุลาคมแล้วก็ได้เป็นผู้ราชการจังหวัดพะเยาปฏิบัติหน้าที่จนเสียชีวิตนะโยมพี่กมลเชียงวงนี้ได้ขับเคลื่อนนะสถานที่ที่อาตมาภาพจะได้ก่อสร้างองค์สัตตนาคราชพญามุจจรินทร์ความยาว900เมตรแล้วก็ต่อไปก็จะยกขึ้นเป็นวัดในพระพุทธศาสนานะซึ่งท่านผู้ว่าก็ขับเคลื่อนนะดำเนินการทุกอย่างภายในไม่ถึงปีนะ6เดือนโดยประมาณนะ6เดือนในการขับเคลื่อนขอใช้สถานที่ตั้งแต่จังหวัดสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดจนมาถึงนะกระทรวงการเกษตรแล้วก็ได้พิจารณาในส่วนการขอใช้สถานที่ในวันที่15กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก็ผ่านในการใช้สถานที่เพื่อก่อสร้างสถานปฏิบัติธรรมและสร้างวัดในสถานที่ดังกล่าวอาตมาภาพก็ไปส่งท่านครั้งสุดท้ายนะในการพบในการเจอ ในการจากในการพัดภาค
แต่บุญคุณงามความดีที่ท่านได้ช่วยให้สำเร็จก็เป็นบุญที่ติดตัวท่านไปในสัมปรายภพนะตั้งแต่นี้ไปอาตมาภาพก็อาจจะมีบุญกุศลให้กับญาติโยมเป็นสะพานบุญหรือการช่วยกันสละกำลังสละสิ่งของช่วยกันให้กำลังใจหรือช่วยกันเป็นกำลังทรัพย์อยู่ที่ว่าท่านทั้งหลายจะพร้อมในด้านไหนฉะนั้นสถานที่ที่อาตมาภาพไปวันนี้นะก็จะมีการสร้างองค์สัตตนาคราชพญามุจลินความยาว900เมตรก่อนแล้วก็จะมีการสร้างอาคารและพระพุทธรูปนะภายหลังก็ขอให้ญาติโยมทุกคนลูกหลานหม่อมมหาจักรพรรดิทุกท่านตอนนี้ถือว่าเราเป็นลูกหลานหม่อมมหาจักรพรรดิอาตมาภาพจะใช้ศัพท์ว่าลูกหลานนะเพราะฉะนั้นญาติโยมท่านใดที่สวดมนต์บทมหาจักรพรรดิก็ถือว่าเป็นลูกหลานหม่อมมหาจักรพรรดิซึ่งมีบรมครูอันมีองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลวงปู่ทวดหลวงปู่ดูนะที่ท่านได้เป็นผู้ริเริ่มในการให้สวดถือว่าเราก็เป็นลูกหลานของหลวงปู่ด้วยและก็เป็นลูกหลานมนต์มหาจักรพรรดิเพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายญาติโยมถือว่าเป็นลูกหลานเป็นเพื่อนกันเป็นกัลยาณมิตรกันและเราก็จะสร้างบุญบารมีไปด้วยกันจนวาระสุดท้ายของชีวิตทุกคนก็ต้องตายเมื่อเราท่านทั้งหลายรู้ว่าชีวิตมันสั้นและทุกคนก็ต้องตายแต่การตายของเราก็ควรที่จะทำชีวิตให้เป็นประโยชน์ในขณะที่ยังมีลมหายใจนะอาตมาภาพก็ขอนำบุญทุกๆบุญฝากกับญาติโยมให้มีส่วนในบุญและอาตมาภาพก็เพิ่งเดินทางมาถึงวัดพิชัยญาติประมาณ 3:55 โดยประมาณนะก็ 4:05 10นาทีที่ผ่านมานี้ก็เตรียมตัวนำพาญาติโยมสวดมนต์อีกเพราะฉะนั้นตลอดทั้งวันตั้งแต่ 5:00 นถึงเวลานี้ก็ยังทำหน้าที่นะจนสวดมนต์เสร็จก็คงจะได้พักจำวัดนะก็ขอให้เราท่านทั้งหลายญาติโยมญาติธรรมทุกคนที่ได้มาร่วมกันสวดมนต์ทุกค่ำคืนนี้เพราะว่าเราท่านทั้งหลายมีเวลาไม่มากกับโลกใบนี้เราจึงมองเห็นคุณค่าของเวลาที่เหลืออยู่นะก็ขออนุโมทนาความดีทุกคนต่อจากนี้ขอให้เราท่านทั้งหลายจงตั้งใจในการสวดมนต์ภาวนาโดยพร้อมเพียงกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังชีวิตังยาวนิพพานังสรณังกัจฉามิธัมมังชีวิตังยาวนิพพานังสรณังกัจฉามิสังฆังยาวนิพพานังสรณังกัจฉามิปิพุนทังชีวิตังยาวนิพพานังสรณังปิธัมมังชีวิตังยาวนิพพานังสรณังคัจฉามิ
ชวิตังยาวันิพานันสันดานังคันจามินทังชีวิตังยาวันิพานันสันดานังคันจามิตติยามยาวนิพพานังสันลานังคาชามินะโมพุทธายะภาพุนทานตายรัตนายานมานีนพรัตสีสหัสสุธรรมาพุนโทธรรมโมสังโฆยานธาพุนโมนาพุนธาบูชาธรรมาบูชาสังฆาบูอาคิธานังวรังคันธังสิวาริจมหาเถรังอาหังวันธามิทุระโตอาหังวันธามิธาตุโยอาหังวันธามิสัมปโสพุทธานธรรมสังฆาปุเจมินะโมพุทธายะภาพุทธาตายรัตนายานมณีนพรัตสีสหัสสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยานธาพุนโมนาพุนธรรมบูชาธรรมาบูชาสังฆาอาคิธานังวรังคันธังสิวาริจมหาเถรังอาหังวันธามิทุระโตอาหังวันธามิธาตุโยอาหังวันธามิสัพพโสพุทธาธรรมสังฆาปุเชมินะโมพุทธายะภาพุทธาตายรัตนายานมณีนพรัตน์สีสหัสสุธรรมาพุทธโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทธโมนาพุทธาบูชาธรรมาบูชาสังฆาบูชาอาคิธานังวรังคันธังสิวาริจมหาเถรังอาหังวันธามิทุระโตอาหังวันธามิธาตุโยอาหังวันธามิสัพพโสพุทธานธรรมสังฆาปุเจมินะโมพุทธายะภาพุทธาตายรัตนายานมณีนพรัตน์สีสหัสสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนาพุทธาบูชาธรรมาบูชาสังฆาอาคิธานังวรังคันธังสิวาริจมหาเถรังอาหังวันธามิทุระโตอาหังวันธามิธาตุโยอาหังวันธามิสัมปโสพุทธาธรรมสังฆาปุเชมินะโมพุทธายะภาพุทธาตายรัตนายานมณีนพรัตน์สีสหัสสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนาธรรมาบูชาสังฆาบูชาอาคิธานังวรังคันธังสิวาริจมหาเถรังอาหังวันธามิทุระโตอาหังวันธามิธาตุโยอาหังวันธามิสัมปโสพ
พุทธธรรมสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธตรัตนยานมณีนพรัตน์สีสหัสสุธรรมาพุทธธรรมโมสังโฆยะถาพุทธโมนาพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆะวรังคันธังเสวารินจมหาเถรังอาหังวันธามิทุระโตอาหังวันธามิธาตุโยอาหังวันธามิสัมมาโสพุทธธรรมสังฆปุเชมินะโมพุทธายะพระพุทธตรัตนยานมณีนพรัตน์สีสหัสสุธรรมาพุทธธรรมโมสังโฆยะถาพุทธโมนาพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆังทานังวรังคันธังเสวารินจมหาเถรังอาหังวันธามิทุระโตอาหังวันธามิอาหังวันธามิสัมปโสพุทธธรรมสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธตรัตนยานมณีนพรัตน์สีสหัสสุธรรมาพุทธธรรมโมสังโฆยะถาพุทธโมนาพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอัคคีทานังวรังคันธังสีวาริจมหาเถรังอาหังวันธามิทุระโตอาหังวันธามิธาตุโยอาหังวันธามิสัมปโสพุทธธรรมสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธตรัตนยานสีสหัสสุธรรมาพุทธธรรมโมสังโฆยะถาพุทธโมนาพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆอัคคีทานังวรังคันธังเสวาริจมหาเถรังอาหังวันธามิทุระโตอาหังวันธามิธาตุโยอาหังวันธามิสัมปโสพุทธธรรมสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพุทธตรัตนยานมณีนพรัตน์สีสหัสสุธรรมาพุทธธรรมโมสังโฆยะถาพุทธโมนาพุทธาบูชาธรรมาบูชาสังฆาบูชาอัคคีทานังวรังคันธังเสวารีจมหาเถรังอาหังวันธามิทุระโตอาหังวันธามิธาตุโยอาหังวันธามิสัพพโสพุทธธรรมสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธตรัตนยานมณีนพรัตน์สีสหัสสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทธโมนาพุทธาบูชาธรรมาอัคคีทานังวรังคันธังเสวารีจมะอาหังวันธามิทุระโตอ
หังวันทามิธาตุโยหังวันทามิสัพพะโสพุทธาธัมมาสังฆาปุเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนายัญมณีนพรัตน์สีสหัสสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธาบูชาธัมมาบูชาสังฆาอาคีทานังวรังคันธังสิวาริจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิธาตุโยอาหังวันทามิสัมปโสพุทธาธัมมาสังฆาปุเชมินะโมพุทธายะพระพุทธาไตรรัตนายานมณีนพรัตน์สีสหัสสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธาบูชาธัมมาอาคีทานังวรังคันธังสิวาริจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิธาตุโยอาหังวันทามิสัมปโสพุทธาธัมมาสังฆาปุเชมินะโมพุทธายะพระพุทธาตรัยรัตนายานมณีนพรัตน์สีสหัสสุธัมมาพุทธรธัมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธาบูชาธัมมาวรังคันธังสิวาริจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิธาตุโยอาหังวันทามิสัพพะโสพุทธาธัมมาสังฆานะโมพุทธายะพระพุทธาตรัยรัตนามณีนพรัตน์สีสหัสสุธัมมาพุทธธัมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธาบูชาธัมมาบูชาสังฆาอาคีทานังวรังคันธังสิวาริจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิธาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธาธัมมาสังฆาปุเชมินะโมพุทธายะพระพุทธาไตรรัตนายานมณีนพรัตน์สีสหัสสุธัมมาพุทธธัมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธาบูชาธัมมาบูชาสังฆาบูชาอาคีทานังวรังคันธังสิวาริจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิธาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธาธัมมาสังฆาปุเชมินะโมพุทธายะพระพุทธาตรัยรัตนายานมณีนพรัตน์สีสหัสสุธัมมาพุทธธัมโมสังโฆยะถาพุทโมนะ
พุทธังบูชาธัมมังบูชาสังฆังอาคิทานังวรังกันธังสิวาริจมหาเถรังอาหังวันธามิทุระโตอาหังวันธามิธาตุโยอาหังวันธามิสัมปโสพุทธธรรมสังฆปุจเจมินะโมพุทธายะพระพุทธตายรัตนายานมณีนพรัตสีสหัสสุธรรมาพุทธธรรมโมสังโฆยะถาพุทธโมนาพุทธาบูชาธรรมาบูชาสังฆบูชาสิวาริจมหาเถรังอะหังวันธามิสุระโตอะหังวันธามิภาตุโยอะหังวันธามิสัพพโสพุทธาธรรมสังฆปุจเจมินะโมพุทธายะพระพุทธาทัยรัตนายานมณีนพรัตน์สีสหัสสุธรรมาพุทธธรรมโมสังโฆยะถาพุทธโมนาพุทธาบูชาธรรมาบูชาสังฆาบูชาอาคิทานังวรังคันธังสิวาริจมหาเถรังอาหังวันธามิทุระโตอาหังวันธามิธาตุโยอาหังวันธามิสัมปโสพุทธธรรมสังฆปุจเจมิพอสมควรแก่เวลากับการสวดมนต์บทมหาจักรพรรดิต่อที่นี้ขอให้เราท่านทั้งหลายญาติโยมญาติธรรมทุกคนที่ได้มาร่วมกันสวดมนต์บทมหาจักรพรรดิทุกค่ำคืนก่อนนอนในค่ำคืนนี้นะก็ให้เราท่านทั้งหลายได้มีความสบายใจได้มีความสุขภายในจิตใจกับการสวดมนต์ทำสมาธิตั้งตัวให้ตรงดำรงคงสติไว้ที่ลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆสติกำหนดที่ลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าพุทหายใจออกโทจะเอาที่ท่านถนัดในการกำหนดการวันเวลาล่วงเลยไปแต่ละค่ำคืนแต่ละวันในช่วงนี้อาตมาภาพเดินทางไปร่วมงานฌาปนกิจศพก็ดีหรือพระราชทานเพลิงศพก็ดีกับความไม่แน่นอนของชีวิตแต่ความตายทุกคนเป็นสิ่งที่แน่นอนของชีวิตสิ่งที่เราท่านทั้งหลายต้องยอมรับให้ได้นั้นก็คือความเป็นจริงความเป็นจริงของชีวิตคือความเกิดความแก่ความเจ็บและความตายสิ่งนี้คือความจริงของชีวิตว่าเราทุกคนตั้งแต่พระพุทธเจ้าเป็นต้นมาพระมหากษัตริย์
นักบวชคนธรรมดาเช่นเราท่านทั้งหลายล้วนมีการเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นสิ่งนี้คือความจริงของชีวิตเป็นสิ่งที่เราท่านทั้งหลายทุกคนต้องยอมรับให้ได้สิ่งที่เราท่านทั้งหลายต้องทำความเข้าใจนั้นก็คือความเปลี่ยนแปลงความเปลี่ยนแปลงในวัยตั้งแต่วัยเด็กเจริญเติบโตเป็นวัยหนุ่มสาววัยหนุ่มสาวเจริญเติบโตเป็นวัยกลางคนมีครอบครัวจนมีลูกจนเราท่านทั้งหลายอยู่ในช่วงของความแก่ชราและความเจ็บปวดทุกขเวทนาโรคภัยแค่เจ็บสิ่งเหล่านี้คือความเปลี่ยนแปลงของสังขารเราท่านทั้งหลายจงทำความเข้าใจในสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไปสิ่งที่เราท่านทั้งหลายต้องเจอกับโลกมายาของความเป็นมนุษย์โลกมายาบนโลกใบนี้ที่ทำให้เราต้องพบต้องเจอผู้คนต้องมากมายในสังคมหมู่คณะเพื่อนร่วมงานที่เราท่านทั้งหลายต้องเจอเมื่อเราเจอสิ่งที่เราจะต้องยอมรับให้ได้นั้นก็คือสิ่งที่นินทาสิ่งที่ชื่นชมความสุขความทุกข์เมื่อเราเจอสิ่งนินทาว่าร้ายเราก็มีความทุกข์แต่เมื่อเราเจอความสุขนั้นก็คือความชื่นชมยินดีใจเราก็มีความสุขเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องเจอทุกวันคือความสุขความทุกข์ก็ดีหรือสิ่งที่เราจะต้องเจอคือคนนินทาคนชื่นชมเรามีคนรักเราก็มีคนเกลียดคนนี้รักเราคนนั้นก็เกลียดเราเช่นเดียวกับความสุขความทุกข์มันก็เป็นของคู่กันเราไม่สามารถที่จะทำให้คนทั้งโลกรักเราได้และเราก็ไม่สามารถให้คนทั้งโลกเกลียดเราได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เจอนินทาก็ดีชื่นชมก็ดีสุขทุกข์ก็ดีเราทุกคนต้องเจอสิ่งที่เราทุกคนที่เกิดมาแล้วหนีไม่พ้นมันก็คือความไม่แน่นอนของชีวิตเราไม่สามารถที่จะคาดคะเนได้ว่าสิ่งที่เราจะต้องเจอของวันพรุ่งนี้ว่าเราจะต้องเจออะไรเพราะเมื่อเราคิดบางสิ่งบางอย่างใช่ว่าจะเป็นตามที่เราคิดเพราะว่ามันเป็นสิ่งไม่แน่นอนเมื่อเราท่านทั้งหลายทำความเข้าใจกับทุกสิ่งทุกอย่างในโลกใบนี้ว่ามันไม่มีอะไรที่จีรังและยั่งยืนนอกจากความดีบุญกุศลที่เราทำไว้เพราะเมื่อถึงเวลาทุกคนก็ต้องจากกันไม่จากเป็นก็ต้องจากตายมันต้องจากกันไม่วันนี้ก็วันหน้าความพัดพรากจากเป็นจากตาย
ันนี้วันพรุ่งนี้มันก็เป็นความไม่แน่นอนเพราะเมื่อถึงเวลาทุกคนก็ต้องมีชีวิตเป็นของตนเองฉะนั้นแล้วท่านทั้งหลายจงใช้ชีวิตอย่างมีสติคือเข้าใจทุกอย่างกับสิ่งที่เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงจงอยู่อย่างคนที่มีคุณค่าและทำสิ่งที่มีค่าทำให้ดีและรักษาความดีนี้ให้คงที่ตลอดไปเมื่อเราท่านทั้งหลายทำได้เราก็จะเป็นบุคคลที่มีความสุขทั้งหลับและตื่นและเป็นบุคคลที่มีบุญติดตัวไปทั้งชาตินี้และในชาติหน้าแล้วก็ขอฝากธรรมะในสมาธิให้กับเราท่านทั้งหลายญาติโยมญาติธรรมผู้ตั้งมั่นในความดีผู้มีศรัทธาไม่หวั่นไหวที่ได้มาสวดมนต์ด้วยกันทุกค่ำคืนก่อนนอนอยู่ที่บ้านก็ดีอยู่ที่วัดพิชัยญาติก็ดีที่มาประจำก็ต้องขออนุโมทนากับความอดทนกับการเดินทางที่มาร่วมกันสวดที่วัดพิชัยญาติอีกทางญาติโยมทุกคนที่อยู่ทางบ้านในประเทศไทยก็ดีหรือต่างประเทศก็ดีขอชื่นชมทุกคนขออนุโมทนาทุกคนกับการที่ท่านทั้งหลายได้มีความวิริยะอดทนในการทำความดีการทำความดีเป็นสิ่งที่ดีกับชีวิตการสร้างบุญกุศลเป็นสิ่งประเสริฐของความเป็นคนฉะนั้นเราท่านทั้งหลายญาติโยมได้อัตภาพของมนุษย์ได้เกิดมาทำบุญอย่าเสียชาติเกิดของความเป็นมนุษย์โดยที่ทิ้งเวลาให้หมดไปวันๆโดยที่ไม่ได้รักษาความดีและไม่ได้สร้างบุญกุศลให้กับตัวของเราเองวันนี้ขออนุโมทนาความดีทุกคนที่ได้ร่วมกันสวดมนต์นะให้เราท่านทั้งหลายได้ทำสมาธิอีกไม่กี่นาทีก็จะได้นำพาท่านทั้งหลายได้แผ่เมตตากดน้ำบุตรภิกษุชีวิตสืบต่อไปขออนุโมทนาบุญก็พอสมควรแก่เวลานะขอให้เราท่านทั้งหลายญาติโยมญาติธรรมผู้ตั้งมั่นในความดีผู้มีศรัทธาไม่หวั่นไหวนะได้ถอดถอนคลายออกจากสมาธิตั้งนะโมพร้อมกัน3จบ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตพุทธังสรณังคัจฉามิพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเป็นสรณะของข้าพเจ้าธัมมังสรณังคัจฉามิพระธรรมเป็นที่พึ่งเป็นสรณะของข้าพเจ้าสังขังสรณังคัจฉามิพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเป็นสรณะของข้าพเจ้าสิทธัตถะอสโมโลเกพระพุทธเจ้าอันมีพระนามว่าสิทธัตถะพระพุทธเจ้าไม่มีผู้อื่นผู้ใดเสมอเปรียบในโลกนะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควาสิริวิชโยนะโมพุทธายะนะติตังพยามะนาคายะอภินังนาคาสาธุโนพันเตยะมะยะมะอิติปิโสภควายะมะราชาโนทาเวสุวรรณโนมะระนังสุขังอาหังสุขโตนะโมพุทธายะทาเวสุวรรณโนจตุมหาราชิกายะขะพันตาพัทภูริโตเวสสะภุสะพุทธังอรหังพุทโธทาเวสุวรรณโนนะโมพุทธายะอิกูอิตันตากสินราชาโนมะอาโอนะโมพุทธายะนะมะพัทธะจะพะกัสสะอิสวาโสนะชาริติจิเจรุนิจิตตังเจตสิกังนิมิตตังจตะภูตาจะมหาภูตากุมารโววากุมารังวาอาคัจฉายะอาคัจฉาหิเอหิเอหิมะมะอิมินากัตตปุญเยนะด้วยอำนาจบุญกุศลที่เกิดจากการให้ทานที่เกิดจากการรักษาศีลที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมที่เกิดจากการสวดมนต์บทมหาจักรพรรดิธรรมสมาธิกวดน้ำบทพลิกชีวิตในค่ำคืน283ขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและขอน้อมถวายแด่ครูบาอาจารย์อันมีหลวงปู่ทวดสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีครูบาเจ้าศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนาหลวงปู่ดูเจ้าของหม่อนมหาจักรพรรดิหลวงพ่อเกษมเขมโกหลวงพ่อคูณปริสุทธโธหลวงพ่อเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์สมสังโอปัสสมะมหาเถระองค์อดีตเจ้าวาดวัดพิชัยญาณทุกรูปและขออุทิศน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ดวงทิพยวิญญาณของอดีตบุรพมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทุกสมัยและขอน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบรมวงศานุวงศ์ทุกๆพระองค์และขออุทิศแด่ดวงวิญญาณของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาณทัตบุญนาคผู้สร้างวัดพิชัยญาณบุญใดกุศลใดที่สำเร็จแล้วข้าพระเจ้าขอนำส่งผลบุญนี้ให้กับบิดามารดาอันมีชื่อว่าขอให้บิดามารดาของข้าพระเจ้าจงมีแต่ความสุขขอส่วนผลบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ญาติพี่น้องทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายเจ้าที่เจ้าทางเจ้าที่ที่บ้านเจ้าที่ที่ทำงานเจ้าที่ที่วัดพิชัยญาติโทยเทพเทวดาเทวดาประจำกายของข้าพเจ้าเทวดา16ชั้นฟ้า15ชั้นดิน14ใต้บาดาลเปรตทั้งหลายสรรพสัตว์ทั้งหลายมากมายไม่มีประมาณทั้ง31ภูมิพระแม่ธรณีพระแม่คงคาแม่พระเพิงแม่พระพายแม่พระโพสมท้าวจตุโลกบาลทั้ง4ท้าววิรูปังท้าววิรุณหงท้าวทัตรสท้าวเวสสุวรรณผู้เป็นใหญ่ในทิศทั้ง4พระสยามเทวาธิราชเจ้าเราพญาคุดทั้งหลายเราพญานาคทั้งหลายทั้ง4ตระกูลอนันตนาคราชสัตตนาคราชพญามุจลินเราพญานาคทั้งหลายที่อาศัยอยู่ในน้ำที่อาศัยอยู่บนบกที่อาศัยอยู่บนเขาที่อาศัยอยู่ในถ้ำเวียงแสงธรรมนาคาธิบดีที่อาศัยอยู่ในอากาศที่อาศัยอยู่ในสวรรค์ชั้นฟ้าขอเราพญานาคทั้งหลายจงมีส่วนในบุญขอส่วนผลบุญนี้จงสำเร็จแก่เทพาอารักษ์ทั้ง5องค์ที่ปกปักรักษาประเทศชาติบ้านเมืองให้ลมเย็นเป็นสุขอันมีชื่อว่าพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองพระกัญชยสีเจ้าพ่อจิตรคุกเจ้าพ่อหอกองอีกทั้งสันหลักเมืองทั้ง4พ่อทุกจังหวัดบนพื้นเป็นดินไทยขอท่านทั้งหลายจงมีส่วนในบุญบุญใดกุศลใดที่สำเร็จแล้วขอให้เป็นบุญต่อบุญเป็นทรัพย์ต่อทรัพย์เป็นสมบัติต่อสมบัติเป็นบารมีต่อบารมีเป็นอำนาจต่ออำนาจเป็นยศต่อยศให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้มีมหาสมบัติเอาไว้ทำทานไม่รู้จักสิ้นไม่รู้จักหมดตั้งแต่แรกเกิดจนสิ้นอายุขัยหากแม้นว่าสิ้นอายุขัยไปแล้วขอให้ได้ไปเกิดบนภพภูมิที่ดีบนโลกสวรรค์หากแม้นว่าจะกลับมาเกิดขอให้ได้เกิดพบพระพุทธศาสนาในยุคของพระศรีอริยะเมตไตรขอให้ได้ที่สุดแห่งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติจงบังเกิดมีแก่ข้าพเจ้าอันมีชื่อว่าขอให้ดวงจิตของข้าพเจ้าเป็นดวงจิตที่ผ่องใสปราศจากความทุกข์ความโลภความโกรธความหลง
ความชั่วแม้เล็กน้อยอย่าได้พูดอย่าได้คิดอย่าได้ทำให้ได้ทำแต่คุณงามความดีตราบหมดสิ้นอายุขัยจะเดินทางไปที่ถนตำบลใดในทิศทั้งสี่จงมีแต่คนรักจงมีแต่คนเมตตาจงมีแต่คนอุปถัมภ์คนดีจงเข้ามาคนไม่ดีจงออกไปสิ่งดีๆจงเข้ามาสิ่งไม่ดีอย่าเข้ามาใกล้ขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้เจริญเจริญทั้งทางโลกเจริญทั้งทางธรรมเจริญด้วยอายุวรรณะสุขะภะระสติสมาธิและปัญญาจงบังเกิดมีแก่ข้าพเจ้าอันมีชื่อว่าข้าพเจ้าขอนำส่งผลบุญนี้ให้กับดวงจิตวิญญาณที่ไม่ได้เกิดจากการทำแท้งขอดวงจิตวิญญาณจงพ้นทุกข์จงพ้นกรรมจงมีส่วนในบุญขอส่วนผลบุญนี้จงสำเร็จแก่ดวงจิตวิญญาณของท่านใครโลกศิษย์หลวงปู่ทวนจงมีส่วนในบุญบุญใดกุศลใดที่สำเร็จแล้วจงส่งผลให้ข้าพเจ้าจะกระทำการงานสิ่งใดในพื้นปฐพีนี้ไม่ว่าบนบกในน้อมในอากาศขอการงานสิ่งนั้นจงผ่านสำเร็จคำว่าไม่ได้คำว่าไม่มีคำว่าขาดข้องอุปสรรคใดๆปัญหาใดๆต่อการดำเนินชีวิตการงานการเงินบริวารสุขภาพโรคร้ายโรคเวรโรคกรรมที่รักษาไม่หายจงมารายหายสูญด้วยบุญกุศลในครั้งนี้ข้าพเจ้าขอนำส่งผลบุญนี้ให้กับท่านที่รู้จักก็ดีไม่รู้จักก็ดีเอ่ยนามก็ดีไม่ได้เอ่ยนามก็ดีนึกได้ก็ดีนึกไม่ได้ก็ดีจำได้ก็ดีจำไม่ได้ก็ดีขอท่านทั้งหลายจงมาอนุโมทนาจงมีส่วนในบุญของข้าพเจ้าในค่ำคืนนี้ขอให้คำอธิษฐานจิตทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้จงมีฤทธิ์มีเดชมีอนุภาพทันตาเห็นและจงเป็นอธิษฐานบารมีติดตัวตามข้าพเจ้าไปทุกภพทุกชาติตามกระทั่งเข้าสู่พระนิพพานนิพพานะปัจจโยโหตุตั้งใจกดน้ำด้วยบทอิมินานะคนใดที่ไม่มีน้ำก็ส่งกระแสจิตมาเป็นกระแสรวมอนุโมทนาไปด้วยกันอิมินาบุญญากัมเมนาอุปัชฌายาคุณุตตราอาจาริโยปการังจันทิมาราชาคุณวันตานาราปิจาพัมมาราชาอินทาจาตามโนสัจมัจจตาเวริกาปิจามนิปกาตานิเมสุขังจติวิถังเทนตุคิปังปะเปทาโวมาตังอิมินาบุญญากัมเมนาอิมินามปัฏฐานเจตนาเยสันตานิยินาธรรมายาวันนิพันโตมะมานาสันโต
สันเลโคเวริยามินามาราระพันตุนกาสังกาตุนจะวิริเยสุเมพุทธาทิปัญเจกาพุทโธจะสังโฆนาโทตารมะมังเตโสตมานุภาเวนามทัสสะบุญญานุภาเวนามะโรกาสังละพันโตมาความนาจแห่งบุญกุศลที่เกิดจากการสวดมนต์บทมหาจักรพรรดิทำสมาธิกดน้ำบทพลิกชีวิตในค่ำคืนที่283บุญใดกุศลใดที่สำเร็จแล้วจงประสิทธิประทานพรให้ญาติโยมญาติธรรมทุกคนจงมีแต่ความสุขกายสุขใจนึกหมายสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดขอให้สิ่งนั้นจงผ่านสำเร็จจงผ่านสำเร็จจงผ่านสำเร็จสมความปรารถนาทุกท่านทุกคนเทอญก็พอสมควรแก่เวลานะตอนนี้ก็ให้เราท่านทั้งหลายได้อนุโมทนานะแล้วก็ร่วมยินดีในบุญแล้วก็นอนหลับฝันดีทุกท่านทุกคนในวันพรุ่งนี้วันอาทิตย์นะก็มาร่วมกันสวดมนต์ในพระเช้า6โมง7โมงเช้าก็อธิษฐานจิตทำบุญตักบาตรและในเวลา9โมงเช้าญาติโยมท่านใดสะดวกมาวัดพิชัยญาณมาร่วมกันในการถวายมหาสังฆทานประจำวันอาทิตย์นะซึ่งวัดพิชัยญาติก็มีกิจกรรมแบบนี้มาตั้งแต่สมัยหลวงพ่อเจ้าบุคคลสมเด็จองค์อดีตเจ้าวาดยังมีชีวิตอยู่นะทางวัดก็เปิดให้ญาติโยมมาถือศีลปฏิบัติธรรมอีกทั้งยังมีกิจกรรมทุกวันอาทิตย์คือการถวายมหาสังฆทานตอน9โมงนะก็ให้เราท่านทั้งหลายได้มาร่วมบุญกันและในเวลา4ทุ่มก็มาพร้อมเพียงกันกับการทำความดีอย่าได้หยุดเอาระกาพราพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกันอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมานามัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิ